สายสุนีคว้าเหรียญทองแดงแรกให้ทัพพาราลิมปิกไทยเรียบร้อยแววสายสุนีจะนะนักกีฬาวิวแชร์ฟันดาบสาวไทยวัย47ชาวจังหวัดเชียงใหม่คว้าเหรียญทองแดงให้กับทัพนักกีฬาพาราลิมปิกไทยหลังจากรอบชิงอันดับที่3เอาชนะโจจิงจิงนักกีฬาวิวแชร์ฟันดาบสาวจีน15-8คะแนนในการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกม2020ที่มาคุฮาริเมทเซกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่26สิงหาคม64สายสุนีมีดีกรีเคยคว้าเหรียญทองพาราลิมปิก2004และ2012ส่วนเมื่อ5ปีที่แล้วที่ประเทศบราซิลสายสุนีคว้าเหรียญเงินในประเภทนี้มาครองโดยรอบแรกประเภทเอเป้คลาส B สายสุนีต้องลงแข่งขันพบกันหมดในกลุ่ม6แมตช์แมตช์แรกสายสุนีเผชิญหน้ากับกีออนกีดานี่จากฮังการีปรากฏว่านักดาบสาวไทยเอาชนะสบาย5-0คะแนนต่อไปแมตช์ที่2สายสุนีเอาชนะเอลเลนเกสเดสจากสหรัฐ5-0คะแนนแมตช์ที่3นักฟันดาบเบอร์1ของโลกชาวไทยเอาชนะโอเลน่าโฟโดต้าวัย35ปีจากยูเครนปรากฏว่าชนะ5-2คะแนนแมตช์ที่4สายสุนีเอาชนะรอสซาน่าพาคิวโนวัย38ปีจากอิตาลี5-3คะแนนแมตช์ที่5สายสุนีเจอกับเทียนชูเมยจากจีนที่เอาชนะสายสุนีมาในประเภทเซเบอร์รอบ8คนสุดท้ายเมื่อวันที่25ที่ผ่านมาและเป็นนักดาบสาวจีนย้ำแค้นเอาชนะสายสุนีไป5-1คะแนนแมตช์สุดท้ายรอบแรกแบบพบกันหมดสายสุนีพบกับวาชิเรวารูมิล่านักกีฬาทีมผู้อพยพสาวรัสเซียพบผลปรากฏว่าสายสุนีพ่ายไป4-5คะแนนสรุปการลงสนามรอบแรกแบบพบกันหมดของสายสุนีแข่ง6แมตช์ชนะ4แมตช์แพ้2แมตช์ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายต่อไปซึ่งสายสุนีทำผลงานดีในรอบแรกทำให้ได้บายในรอบ16คนสุดท้ายเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายซึ่งสายสุนียังโชว์ฟอร์มได้ดีเอาชนะอาเรเซียมาคิสสกายาวัย35ปีจากเบลารุส15-5คะแนนผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับเทียนซูเมยคู่ปรับเก่าจากจีนที่สายสุนีแพ้มาในรอบแบ่งกลุ่มเช้าวันเดียวกันนั้นและนักดาบไทยแพ้มาในประเภทเซเบอร์ในวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาปรากฏว่าสายสุนีพยายามสู้เพื่อหวังล้างแค้นให้ได้แต่ทำไม่สำเร็จโดยสาวแดนมังกรย้ำแค้นเอาชนะไปอีก15-9ทำให้สายสุนีได้แค่ไปชิงเหรียญทองแดงได้พบกับโจจริงจริงนักดาบสาวจีนวัย34ปีซึ่งผลปรากฏว่าสายสุนีอาศัยประสบการณ์ที่เหนือกว่าเอาชนะไป15-8คะแนนคว้าเหรียญทองแดงให้กับทีมวิวแชร์ฟันดาบไทยและเหรียญแรกให้กับทัพนักกีฬาพาราลิมปิกไทยในโอลิมปิกเกม2020จะลืมเป็นกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยในพาราลิมปิกเกมครั้งนี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เจอกันใหม่คลิปหน้า